ส่วนข้าคือคอยนิมนต์ปิตลี่มาคัตหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งดอจคอยเขาได้ออกโปรเจกต์ใหม่เกี่ยวกับดอจคอยว่าจะมีการเชื่อมกับอีเธอเรียมและการเชื่อมครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเครือข่ายของดอจคอยและดอจคอยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดีมูลเนื่องจากวันนี้เรามีข่าวดีว่าปิลลี่มาคัสหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Dogecoin ได้ออกมาเผยว่าในอนาคตเนี่ยเขาอยากให้ Dogecoin เนี่ยมีการเชื่อมต่อกับ Ethereum ฉะนั้นการเชื่อมต่อนี้จะเกิดอะไรขึ้นและ Dogecoin จะไปในทิศทางไหนและสิ่งที่น่าสนใจคือ Doge จะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวเขาบอกอย่างนี้นะครับบิลลี่มาคัสซึ่งใช้นามแฝงใน Twitter ว่าชิเบโตชินากาโมโตะผู้ร่วมก่อตั้ง Doge ได้ออกมาเผยแพร่และใน Twitter นะครับได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับการช่วยให้เหรียญ Doge เนี่ยกลายเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายบิลลี่มาคัสได้นำเสนออย่างนี้นะครับว่าการเชื่อมต่อระหว่าง Dogecoin กับ Ethereum ระหว่าง2เหรียญหรือ2เครือข่ายนะครับเขานั่นต้องการที่จะให้เหรียญมีมน้องหมาเนี่ยอยู่บนแพลตฟอร์ม NFTหรือ NFT ที่ผมชอบเรียกนะครับแล้วก อย่างเช่นพวก OpenSea ต่างๆนะครับเพื่อจะทำให้เหรียญ Dogecoin กลายเป็นเงินสกุลดิจิตอลของโลกทั้งสิ่งที่บิลลี่มาคัสได้นำเสนอตรงนี้นะครับต้องการจะตั้งใจที่จะเพิ่ม value ของ Dogecoin ซึ่งจะทำให้ Dogecoin มีมูลค่ามากขึ้นนะครับเมื่อมีการใช้ cross ข้ามอุตสาหกรรมกันดังนั้นเขาบอกเลยว่าคำตอบนะครับคือ NFT นั่นเองถ้าเกิด Doge เนี่ยหรือ Dogecoin นะครับสามารถนำไปซื้อ NFT ได้นะครับในแพลตฟอร์มของ Ethereum ฉะนั้นราคาของ Doge อาจจะมูลทันทีเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นสกุล1นะครับของดอลลาร์คือ1ดอลลาร์เลยทีเดียวฉะนั้นแผนการของบิลลี่มาคัสเป็นอย่างนี้นะครับแต่เราต้องไปดูแผนการของวิทริทบูทารีนมากกว่านะครับว่าเขามีความประสงค์ว่า Dogecoin เนี่ยควรจะต้องการมีการเชื่อมกับ Ethereum ยังไงบ้างท่านวิทริทบูทารีนนะครับในวันที่2กันยายนก็ได้โดนถามจาก The Three Arrow Capital นะครับว่าเอ้ยตกลงแล้วอ่ะ Dogecoin กับ Ethereum จะทำงานกันยังไงถ้าเกิดเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ทางวิทริทบูทารีนได้นำเสนอนะครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเปลี่ยนวิธีการขุดนะครับคือ Dogecoin นะครับเดิมที่อยู่ในพวก Litecoin ต่างๆนะครับแล้วก็ Litecoin เนี่ยจะมีการขุดแบบ Proof of Work นะครับซึ่งถ้าพูดโดยทั่วไปคือ Proof of Work เนี่ยมันเปลืองทรัพยากรและพลังงานคล้ายๆกับ Bitcoin นะครับวิธีการขุดนะครับมันเปลืองพลังงานนะครับแต่ว่าระบบของProof of Work มันจะดีอย่างหนึ่งคือว่ามันเป็นระบบDecentralized จริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปศึกษากันเอานะครับซึ่งมันก็แล้วแต่เหรียญแล้วแต่แพลตฟอร์มแล้วแต่องค์กรด้วยนะครับแต่ว่าการขุดของ Proof of Work เนี่ยมันเป็น Decentralized มากกว่านะครับในระยะแรกของ Billy Marcus ก็เลยตั้งใจนะครับที่จะทำให้ Dogecoin เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงและเป็นสัญลักษณ์ที่ตรงข้ามกับ Bitcoin นั่นเองนั้น Dogecoin เนี่ยวิทริทบูทารีนได้นำเสนอนะครับว่าอยากให้มันเป็น Proof of Stake นะครับเพื่อมันจะได้ประหยัดพลังงานทำธุรกรรมได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีการทำธุรกรรมต่างๆจะได้เสถียรมากขึ้นรวมถึงมันไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเหมือนที่บริษัท Tesla นะครับได้ออกแบบเอาไว้นะครับในเรื่องของการที่อนุรักษ์โลกนะครับแล้วก็เป็นโลกสีเขียวต่างๆดังนั้นภาพนี้ Dogecoin มันจะชัดเจนขึ้นนะครับคือว่าย้ายไป Proof of Stake เลยนะครับแล้วฉะนั้นธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันจะรันไปได้เร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอของ Vitalik Buterin นะครับที่จะทำให้ Dogecoin เนี่ยกลายเป็น Stablecoin จริงๆถ้าเกิดมันจะเป็นได้นะครับเขาก็เลยแนะนำอย่างนี้ท่านผู้ชมว่าอย่างไรนะครับเห็นด้วยหรือเปล่าที่ Dogecoin จะกลายเป็น Stablecoin นะครับจากเป็นเหรียญมีมธรรมดาและเหรียญมีมเนี้ยก็สร้างอิทธิพลระดับโลกจนทำให้ราคาของเหรียญมีมเนี้ยตกต่ำเพราะว่าวันนะครับในการครอบครอง Dogecoin เนี้ยก็พยายามที่จะปั่น Dogecoin ให้ราคามันอยู่ในการควบคุมนะครับ
และอยู่ในวิธีการเล่นของพวกเขาเนี่ยท่านคิดว่าถ้า Dogecoin เป็น Stablecoin จะดีหรือไม่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมตอบยังไม่ได้ว่าตอนนี้มันดีหรือไม่ดีแต่ว่าเราต้องดูนะครับว่า Dogecoin เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็น Stablecoin แล้วระบบและวิธีการตลาดมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่างั้นวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านและฝากท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือ Blockdit Facebook YouTube LINE กลุ่มโดยเฉพาะ LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราก็สามารถเข้ามาได้เลยเรามีกลุ่ม Dogecoin ต่างหากนะครับก็ลองเข้ามาพูดคุยกันนะครับตอนนี้ก็มีประมาณ100คนละนะครับในกลุ่มนะก็ลองเข้าไปพูดคุยเฉพาะเหรียญ Dogecoin แล้วก็มีกลุ่ม Shiba อีกด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูนะนะครับเพราะช่วงนี้นะครับคนก็รู้แล้วว่ากระแสเหรียญมันตกนะครับก็เลยมาเล่นชิบะกันเยอะนะครับมาเล่นดอทกันก็พอสมควรเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและฝากท่านผู้ชมทางบ้านที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มติดตามที่กำลังเป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมว่าดอทคอยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะหมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้าน Infinite Miner เท่านั้นร้าน Infinite Miner มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอยเครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อย1เครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคอเรนซีนี้ก็เป็นไปได้